โอเคมาเริ่มเรียนกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหลักๆ3เรื่องสัปดาห์นี้นะก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่อง friend function นะคะ friend function 1ก็คือ friend functionในเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่อง composition เรื่องที่3จะเป็น operator overload นะคะเราจะมาเริ่มจากเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของ friend function นะเดี๋ยวในเรื่องของ friend function อาจารย์จะมาสร้างคลาสง่ายๆคลาสหนึ่งนะคะเป็นคลาสที่ใช้ในการนับนะคะนับนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างคลาสง่ายๆแป๊บๆหนึ่งinclude io stream คนนี้คลาสที่อาจารย์ต้องการจะสร้างก็คือคลาสสมมุติว่าอาจารย์ตั้งชื่อว่าคลาส counter คลาสนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็คือมันจะมีตัวแปร1ตัวเก็บการนับมาค่ะคือเราจะเข้ามันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวแปรตัวนึงนะคะชื่อว่าเขาเจ้าตัวนี้มันก็จะนับให้เราวันนี้เราก็จะมีคอนสตรักเตอร์นะคะตรงนี้มันก็จะเราก็จะสร้างเคาน์เตอร์ขึ้นมาซึ่งเราก็จะให้ค่าเริ่มต้นของเขาอ่ะมันเป็น0วันนี้ใช้ member initializer ในการassign ค่าก็อาจารย์จะมีแค่2ฟังก์ชัน2 member function ก็คือ get count เพื่อที่จะให้รู้ว่าตอนนี้ไอ้เจ้า counter ของเราอ่ะมันอยู่ที่ไหนล่ะเหมือนกับเวลาที่คุณไปคอนเสิร์ตหรือว่าก็จะมีคนนั่งนับว่ามีคนเข้าไปในคอนเสิร์ตกี่คนอะไรเงี้ยนี่เป็น counter ที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีฟังก์ชันง่ายๆเช่น get count จะได้รู้ว่าตอนนี้กี่คนแล้วนะคะ cons แล้วก็ให้มันคืนค่าออกมาเป็นเขาของเราเขียนมันสั้นๆใหม่แบบนี้คนนี้นอกจากนั้นอาจารย์อยากจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันที่จะเหมือนพอมีคนเดินเข้าไปเขาก็จะเหมือนเป็นกดปุ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็อาจารย์จะตั้งชื่อมันว่า increment increment ก็คือเหมือนเป็นเพิ่มทีละหนึ่งเจ้า increment ตรงนี้จะไม่ใช่ con เพราะว่าอาจารย์อยากจะเพิ่มเขาไปเรื่อยๆอะค่ะอาจารย์ก็ให้มันเป็นเป็นบวกบวกเขาก็แล้วกันนะบวกบวกเขานะคะเขาบวกเขาไปเรื่อยๆเราเคยเห็นเครื่องหมายบวกบวกถูกไหมตัวนี้ก็หมายถึงว่ามันก็จะเป็นเขาเท่ากับเขาบวกหนึ่งนะคะอ่ะคราวนี้เอาง่ายๆเลยแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาลองรันฟังก์ชันง่ายๆก่อนนะตอนนี้ยังไม่ถึงคอนเซ็ปต์ของ friend function นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะin main จะลองเรียกมัน counter c เท่ากับ c นะคะคราวนี้เราจะ print มันออกมาว่าตอนนี้มี count เท่าไหร่แล้ว c. get count ตอนนี้มันต้อง0แน่นอนถูกมั้ย0แน่นอนนะคะเสร็จแล้วก็ลองดูถ้าเรา increment มันเข้าไป increment เพิ่มคือตอนนี้เหมือนมีคนเข้ามาชมคอนเสิร์ตแล้ว1คนนะคะปริ้นมันออกมาตรงนี้ก็อาจจะดูเป็นคลาสง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเรียนคอนเซ็ปต์ friend function กันก็ตอนที่คุณจะ increment มันก็เป็น0 increment มันก็เป็น1คนนี้สมมุติว่าคุณอยากจะมีฟังก์ชันในการที่จะเหมือนมีคนเดินเข้าไปเป็นกลุ่มอะค่ะกลุ่มนึงแบบ10คนคุณก็ไม่อยากจะมานั่งกด10ทีอะคุณอยากจะแบบเหมือนกับอาจจะเซตค่าบวกมันไปเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเปลี่ยนนิดนึงก็คือคุณอยากจะให้คนอื่นเหมือนเป็นอีกคนนึงเหมือนมีทางเข้ากลุ่มอะค่ะทางเข้ากลุ่มตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกคนละทางเข้า1เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะประกาศไว้ในฟังก์ชันเราจะประกาศไว้นอกฟังก์ชันนะคะส่วนอาจารย์อยากจะประกาศแบบนี้ก็คืออาจารย์อยากจะเหมือน increment ทีเดียวเยอะๆอะค่ะก็คืออาจจะเป็น add
add more นะคะก็คือเพิ่มเยอะหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากจะเหมือนรับเคาน์เตอร์เข้าไปนะคะแล้วเราก็จะบอกว่าอยากจะให้มันเพิ่มเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะคราวนี้ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ผมอาจารย์ทำแบบนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าcounter.count บวกเท่ากับ n คือคุณก็น่าจะพอเห็นภาพอยู่แล้วคุณประกาศ count ให้มันเป็น private อะแล้วคุณให้คลาสข้างนอกเหมือนกับมีช่องทางหนึ่งช่องทางพิเศษช่องทางแบบไปเป็นกลุ่มอะค่ะให้เขาสามารถที่จะเพิ่มเคาน์เตอร์ได้ทีละจำนวนตามจำนวนคนในกลุ่มมันก็เข้าถึงเขาไม่ได้สิตอนนี้ก็คือถ้าเกิดคุณใช้อย่าง IDE อย่างเช่น Visual Studio อะค่ะมันก็จะบอกเลยว่าบอก Error เลยว่าคุณเข้าถึงเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็น private นะคะคราวนี้มันจะมีคอนเซ็ปที่ชื่อว่า friend function friend function เป็นคอนเซ็ปพิเศษที่ทำให้ฟังก์ชันที่เป็นเพื่อนนะคะเป็น friend นะสามารถที่จะเข้าถึงตัวแปรที่เป็น private ได้นะคะคราวนี้ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าเคาน์เตอร์จะต้องรู้ว่า friend function ที่เขาจะอนุญาตเนี่ยชื่ออะไรบ้างแล้วก็ประกาศเอาไว้ว่าให้เขาเป็น friend ก็คือเหมือนกับคุณก็ประกาศชื่อฟังก์ชันตามที่เหมือนที่คุณต้องการตอนนี้อาจารย์ก็ก๊อปฟังก์ชันที่อาจารย์ต้องการที่อยากจะให้เหมือนมีช่องทางพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ก๊อปแปะเอาไว้ในคลาสของเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ประกาศข้างหน้าว่าเฮ้ยฟังก์ชันนี้เป็นเฟรนด์กับฉันนะก็มีคีย์เวิร์ดคำว่าเฟรนด์นะคะแปะข้างหน้าแค่นั้นเองนะตอนนี้อาจารย์ก็เติมคอมมิคคอลอนไปนี่พออาจารย์เซฟปุ๊บเออร์เลอร์หายไปละตอนนี้เราก็หมายความว่าเราอยากให้ฟังก์ชัน add more เนี่ยเป็นfriend ของฟังก์ชัน counter เพื่อให้เจ้า friend ฟังก์ชันนี้สามารถที่จะเข้าถึงตัวแปรที่เป็น private จากนอก class ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเราประกาศเป็น friend ฟังก์ชันปุ๊บตรงนี้ประกาศเป็น friend ฟังก์ชันประกาศเป็นfriend function นะพอคุณประกาศแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้ฟังก์ชันเนี้ยจะฟังก์ชัน add more นะคะสามารถเขียนโค้ดนอก class ได้นะนอก class counter ได้และสามารถใช้ตัวแปรที่เป็น private ได้นะคะสามารถใช้จริงทั้งตัวแปรทั้ง data member และ member function ที่เป็น private ได้นะคะไม่มีอะไรมากเลยก็คือคุณแค่ประกาศให้มันเป็น friend แล้วคุณก็สามารถที่จะ implement method นี้นอก class นะคะฟังดูแปลกมะเดี๋ยวเราจะลองรันดูนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียกฟังก์ชัน add more add moreแล้วอาจารย์ก็ใส่ counter c เข้าไปแล้วอาจารย์บอกว่าอ๋ออยากจะมีเป็นกรุ๊ปมาอยากจะเพิ่มทีเดียว10คนเราก็ทำแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เสร็จเขาออกมาเดี๋ยวเราลองรันดูตอนนี้ก็คือจาก1คุณบวกไป10ก็กลายเป็น11นะคะอันนี้ก็คือมันอยู่นอกคลาสนอกเมนถูกไหมอยู่นอกคลาสนอกเมนแต่ปกติแล้วอะถ้าเกิดมันไม่ใช่ friend function เวลาคุณอยู่นอกคลาสแบบนี้เนี่ยคุณจะเข้าถึงตัวแปรที่เป็น private ในลักษณะนี้ไม่ได้มันจะให้ compile error
นะคะแต่พอคุณประกาศเป็น friend function ปุ๊บใช้ได้ทันทีนะคะการเรียกใช้เนื่องจากมันเป็นฟังก์ชันโดยทั่วไปมันไม่ใช่เหมือน member function นะคะเวลาคุณเรียกใช้ก็เรียกใช้เหมือนเวลาคุณเรียกฟังก์ชันทั่วไปก็คือไม่ต้องมี object แปะอยู่ข้างหน้าถูกไหมเวลาคุณเรียกแบบ increment หรือว่า get count อ่ะมันต้องมี c จุดอยู่ข้างหน้าแต่ add more ไม่มี c จุดอยู่ข้างหน้านะตรงนี้คุณส่ง object นี้เข้าผ่านพารามิเตอร์อ่ะคุณส่ง c ผ่านพารามิเตอร์นะคะอันนี้เหมือนเป็นฟังฟีเจอร์พิเศษสำหรับ C++ นะคะ friend function เวลาเราประกาศฟังก์ชันให้เป็น friend function นะคะเราจะต้องประกาศอยู่เหมือนอยู่บนฟังก์ชันอื่นๆนะตอนนี้ก็คือมันอยู่นอก public ด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็เป็น friend function จะอยู่บนของส่วนของ class